มีสอบตอนที่มีผู้อะไรนะวิชาการมาเรียนด้วยเดี๋ยวจะมีสอบรุ่นก่อนก็ไม่มีสอบมีสอบรุ่นนั้นนะอาจารย์เสถียรมานะโอ้โหตอนนั้นคนตื่นเต้นมากนะอาจารย์เสถียรมานี่เพราะท่านเป็นครูนะเป็นครูสอนนวดตอนนั้นแล้วก็มีสอบหน่อยนะพอสอบครบเนี่ยโอ้โหคนก็ตื่นเต้นตึงเครียดกันหน้าดูเลยเรียนเขาจะมานี่ทำให้กระดูกดังสักก๊อกก็แสดงว่าผ่านแต่ไม่ได้ก๊อกเพราะว่าลุกไม่ขึ้นเมื่อกี้นี่พี่เลี้ยงนี่ทุกคนลุกนั่งขึ้นได้ปกติมีลมหายใจอยู่ปกตินะก็ถือว่าผ่านแล้วนะถ้าทำไปจนว่าไม่ได้หายใจแล้วลุกไม่ขึ้นแล้วนี่แสดงว่าผ่านไม่ได้แล้วนะต้องมีปัญหาละโอเคที่จริงขบวนห้ามก็เหมือนกันนะตอนที่จะมาเรียนที่วิไลวสศเนี่ยโหท่านนวดไทยก็เยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวเส้นนั้นเส้นนี้เส้นนั้นเส้นนี้จุดนั้นจุดนี้เวลาเนี่ยทำได้ทุกจุดทำได้ทุกท่านะแต่ว่าการเรียบเรียงอะไรนะเรียบเรียงอะไรนะท่า1 2 3 4 5 6เนี่ยมันก็บางทีก็สับสนหน่อยนะเพราะว่าไม่ได้ทำบ่อยเหมือนกันวันนี้ก็ดูแล้วก็อันนี้เหมือนกันบางคนก็สับสนหน่อยกระบวนการที่จริงแล้วตอนใหม่ๆเนี่ยก็มีท่าอยู่นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ตรวจส้นเท้าตรวจนั่นตรวจนี่ชุดกระดูกเลยแต่พอทำไปจริงๆปุ๊บเนี่ยสุดยอดขบวนท่าสุดยอดขบวนท่าคืออะไรเงียบกริบเลยฮะสุดยอดขบวนท่าเนี่ยกับอะไรนะเราดูหนังกำลังภายในหนังมวยไหมสุดยอดขบวนท่าคืออะไรนะอันเงียบกริบเลยฮะเนี่ยสุดยอดขบวนท่าคือไร้ขบวนท่าละเหมือนกันคนไข้มาถามว่าหรือว่าเราคนไข้เดินมากระพงกระเพงกระเพงคนไข้มีปัญหาอะไรไม่ได้เป็นปัญหาตรงคอมีปัญหาตรงเอียวเราจัดตรงเอียวมันก็ได้นะแล้วก็ค่อยจัดตรงอกค่อยจัดตรงคอหรือว่าจัดตรงคออกก่อนเอียวก่อนก็ได้หรือว่าจัดตรงมันแล้วแต่นะบางทีอย่างกับเมื่อวานไปหมออะไรนะไปหาหมอเทวดาหมอเทวดามีคนถามเลยเอ๊ะเราจะดูอาการมีรักษาไงแต่ละคนเนี่ยมันเดินเข้ามาเนี่ยอาการแต่ละคนเจ็บป่วยไม่เหมือนกันใช่ไหมเราก็ต้องใช้แบบว่าวิจารณญาณว่าใช้ความรู้สึกหรือว่าอะไรเราพอจะทำอะไรก่อนทำหลังส่วนมากเรียนกันจะมาไป10คนจะมาสอนเหมือนกันหมดสอนแบบพวกเราเนี่ยแต่เวลาทำจริงๆอ่ะไม่เหมือนกันแต่คนเลยบางคนก็เอานี่นั่นก่อนบางทีเหมือนกันตอนไปออกมวยออกโค้ดเนี่ยบางทีเราก็พยายามนะใช้3ท่าแต่บางคนเห็นแล้วคนนี้โอ้โหอาการมันหนักสาหัสก็ใช้ท่าอื่นบ้างวัดบ้างคลายบ้างนะบ้างบางคนมีไม้ตอบก็ตอบบ้างก็เลยบางคนก็ใช้เวลาเยอะหน่อยนะก็เหมือนกันที่จริงแล้วขบวนท่าเนี่ยที่จริงถ้าเรียนจำไปแล้วเนี่ยเราเรียนนวดไทยมานวดชเนยศักมานวดตาสุนักมานวดอะไรตอบเส้นมานวดอะไรไปเอาไปผสมผสานได้ไม่จำเป็นต้องเอาสเต็ป1 2 3 4 5เนี่ยแต่มาก็ไม่ได้ไปฟิกว่าต้องเอาแบบอัตมานวดนวดถนอมสุขภาพเนี่ยต้องอย่างนี้อย่างนั้นไม่มีนะไม่มีระบบไม่มีแบบว่าต้องฟิกตายตัวมันอยู่ที่ว่าเขายกแขนไม่ขึ้นเราจะทำท่านอนคว่ำจะทำท่านอนหงายจะทำท่านั่งทำทั้งนอนคว่ำนอนหงายท่านั่งจับให้มันทุกท่าเลยแต่ขอให้แขนมันยกขึ้นปกติได้โอเคแต่มันยกไม่ขึ้นเนี่ยเราทำให้มันยกขึ้นแสดงว่าสำเร็จละนะมันกันมันเจ็บเอวมาเดินกระเพกไปยกของไปสอบปูนมาหนักเนี่ยเราจับคอไม่ว่าจะท่าธนูท่านั่งท่าพม่าหรือว่าท่าอะไรนะไทยหรือว่าท่านอนตะแคงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะเอาให้มันขอหายไปนะให้เขาหายไปไม่ใช่ว่าทำไป3ครั้งคนไข้ก็จ่ายไปละ 1,500 ทำไป3ครั้งคนไข้ก็จ่ายไป 5-6,000 กลับมาหมอไม่หายทันทีหมอยังไข้น่าดูหรือว่าหมอไม่มีวิชาหรือว่าอะไรต้องเอาแบบหมอเทวดาเนี่ยนะคนไข้มาครั้งเดียวเนี่ยไม่ต้องกลัวคนไข้เจ็บนะเพราะมันเก็บสตังค์อยู่แล้วทำไปหายไม่หายหายไม่หายเนี่ยมาเจอคุณหมอก็ลองจำได้เนี่ยนะหายได้หมอไม่มีเจ็บเลยตอนนี้เพราะว่ามันเจ็บโผล่เมื่อวานใครที่โดนไปนะคุณอะไรนะต้องมาสัมภาษณ์เมื่อวานเป็นไงบ้างอารมณ์เมื่อวานเนี่ยบอกใครบอกไม่ถูกไหมต้องไปเจอเองใช่ไหมนี่แหละที่ว่าเลข6เนี่ยเราบอกว่าคุณหมอเราจะไปเป็นหมอเนี่ยเราต้องโดนก่อนเราต้องโดนเลยนะโดนเป็นคนไข้ผู้ป่วยก่อนแล้วหลังจากเราเป็นผู้ป่วยแล้วปุ๊บเราจะรู้ว่าอะไรนะเวลาเราไปเจอคนไข้เราทำแบบคนไข้แบบหืมที่มันป๊อปมันหายกับ
อะไรนะหรือว่าเราทำไปแล้วมันไม่หายหรือว่ามาสัก3ครั้งก็หายหรือว่าเนี่ยเราจะรู้เองว่านี่มันกับคนไข้จะชอบเหมือนเราไหมโอ้คนไข้ถ้าเราทำคนไข้แบบนี้คนไข้ก็ไม่ชอบเราก็เจอหมออย่างเราครั้งเดียวเราหายเลยไม่มาแล้วจ่ายครั้งเดียวจบเลยไม่ตั้งแต่นั้นมาถามถึงหมอคนนี้เราไม่มีไม่มาไม่เคยมาเลยนี่ก็เหมือนกันมันอยู่ที่ว่าเราต้องเอาตัวเราเนี่ยไปทดสอบก่อนแต่มาเจอครั้งเดียวแต่มาก็กลัวแล้วนะไม่ตั้งนั้นมาแต่มาก็ไม่เคยไปแล้วแต่มาเลยก็ประกาศว่ารับผิดชอบอะไรนะตัวเองเด้อใครจะเนี่ยหลายคนก็อยากจะลองนะเดินไปลองอาจารย์ตัวก็ไปลองอะไรนะเมื่อวานใครคุณลุงนี่ว่าโอ้โหดีมากมากเลยโอ้เจ็บมาตั้งนานแล้วเนี่ยนี่แหละบางคนเนี่ยต้องทนเจ็บนะแล้วมีชาติศาสตร์หนึ่งเขาว่าเลยนะที่ลาวเนี่ยแต่มายังไม่ได้เจอนะชื่อเฮียเลยไม่รู้จำไม่ได้เฮียเลยดัดชนีนิ้วมือนะถ้าเราเจ็บตรงไหนก็จะใช้ตีนะตีแบบใช้ตีเนี่ยตีหรือว่าภาษาเหนือเขาเรียกแหกมันก็ขูดอะไรตีจนมันแบบว่าช้ำช้ำดำดำเขียวๆเลยมาตีบอกว่ามันเจ็บไหมเจ็บอยู่เจ็บอยู่ว่าเจ็บอยู่เจ็บตีจนหายแล้วไม่เจ็บละพอหายเจ็บแล้วก็ไม่มีละไม่ตีละแล้วก็ใครอยากลองบ้างภาษาที่อยากลองไหมแต่มาเคยไปโดนลองแล้วที่อินโดนีเซียนะนั่นก็ใช้ดัดชนีเนี่ยหลังนิ้วมือเนี่ยต่อยตีเพี้ยเพี้ยเพี้ยแต่มาก็ทีนี้เราก็ปวดหลังอยู่แล้วก็แกล้งปวดหลังเนี่ยโอ้แกไปตีตรงน่องกับตีตรงหลังตีเจ็บไป7วันนะตั้งแต่นั้นไปแต่มาหายจริงๆไม่กลับไปกลับไปหาหมอเนี่ยจะจำได้เลยแต่มาเลยก็ไม่ค่อยชอบเอามาใช้ในบางทีอะไรที่มันโหดไปเจ็บกันไปแล้วมีอาจารย์ปู่ชื่ออาจารย์ปู่อาจารย์ปู่นี่ต้องถามหมอรถนะหมอรถเขาชอบมากเลยวิธีท่านเจ็บตรงไหนตรงโดยเฉพาะโดนจกที่เนี่ยอะไรนะเลยนะที่ไหปลาเนี่ยโอ้โหจุดนี้ก็ไม่ใช่ว่าทำคนเดียวมีหลายท่านทำเนี่ยแต่มาก็ไม่ค่อยชอบอะไรโอ้โหจุดนี้มันโหดน่าโดนนะจุดแบบว่ามือเนี่ยแบบไฟจิ๊ดๆๆชอบเลยแล้วก็ชาเลยพอจบแล้วพอเอ้ยรู้สึกมันโล่งดีนะแต่ต้องระวังนะครับอาจารย์หมอเทวดาเพราะว่าบางทีครูพักรักจำหรือว่าเนี่ยต้องระวังเลยนะถ้าบางทีจุดตรงนี้มันอาจสลบไปได้เหมือนกันเพราะเห็นหลายท่านเคยมีออกข่าวด้วยนะจุดเนี่ยสลบไปถ้ามันช่วยกลับคืนมาก็ไม่เป็นไรนะถ้ามันกลับคืนมาไม่ได้นี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนหัวข้อแล้วนะเรื่องนวดเรื่องตัดกระดูกดึงกระดูกอะไรของแต่ละสายแต่ละเส้นเราจบไปแล้วนะปิดไปไม่เช้าแล้วตอนนี้เราจะขึ้นมาท่านี้ท่าใหม่ท่าใหม่นี่ชื่อว่าอะไรนะบูโดนี่มันวางไว้เฉยๆใช่ไหมบูโดเนี่ยเห็นไหมคำว่าบูโดอันนี้อ่านว่าไง P O D O เนี่ยบูโดอาจารย์ต้นหมอนัดมายังยังไม่ค่ะใครลองโทรหาหมอนัดสิหมอว่าเดี๋ยวตกรถอีกแล้วที่ยุ่งนั้นเมื่อกี้ตกรถไปคันบ่าย3บ่าย2เดี๋ยวนะแป๊บเดียวจะมาขอเช็ครถก่อนนะไปตั้งครึ่งวันเลยเนี่ยทำไมไม่โทรมาเนี่ยมีใครอยู่ไหมหมอจะนักเตะหนีเที่ยวอะไรมั่งเดี๋ยวแป๊บเดียวต้องเจอไหมเจอไหมโอเคต่อไปโบโดบีโอดีโอเนี่ยโบโดศาสตร์นี้มาจากประเทศไหนประเทศอังกฤษนะประเทศอังกฤษเกี่ยวกับเขาเรียกเกสรบำบัดใช้เกสรใช้ดอกไม้เนี่ยสกัดมาเป็นเม็ดๆแล้วก็เอามาทานแล้วก็เสร็จแล้วก็ดึงนิ้วมือนิ้วเท้าคนคิดเริ่มเนี่ยชื่อว่าดร.ไดอาน่าเป็นผู้หญิงตอนนี้น่าจะเข้าเลข8ไม่เลข7ก็เลข8เพราะตมาเรียนวิชานี้ท่านก็จะมา6 70แต่ตมาไม่ได้เจอตัวท่านตรงๆนะเพราะว่าเคยจะไปอังกฤษก็จะไปเจอท่านลูกศิษย์ที่แนะนำไปเนี่ยเชื่อมโยงให้เนี่ยเพราะว่าชั่วโมงละเท่าไหร่ชั่วโมงละ200ปอนด์โหตมาเลยก็ไม่พบดีกว่าพอดีตอนนั้นได้เข้าไปเยอรมันด้วยเลยไม่ได้พบนะซื้อตั๋วไปแล้วนะชั่วโมงละ200ปอนด์แพงมากเลยแต่ท่านสอนที่มาเลเซียจะเจอลูกศิษย์ท่านนะก็เป็นลูกศิษย์อาตมาเหมือนกันไปที่ชมรมหรือสมาคมของท่านชื่อว่าอันเนี้ยที่เราจะเห็นโลโก้สีอะไรสีหลายสีเนี่ยชื่อว่าพอไปเจอปุ๊บเนี่ยอาตมาเขาไปสอนอยู่ที่นั่นนะเขาเชิญไปสอนเสร็จแล้วประมาณ10กว่าคนอาตมาคนเดียว
รู้สึกว่าจะไม่รู้มีพี่เลี้ยงหรือเปล่าเรานั้นน่าจะมีหลานคนพอจัดเสร็จปุ๊บอาตมาก็เพลียละกลางคืนตอนเย็นเพราะว่าประมาณ10กว่าคนนะคนเดียวหมอหมดเลยทั้งตาทั้งนำทำแล้วเสร็จแล้วเขาก็บอกให้อาตมาขึ้นบนเตียงเขาจะชาร์จแบตเตอรี่ให้เขาจะนวดอันนี้ให้อาตมาว่านวดในชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็อาตมาก็ขึ้นบนเตียงเสร็จแล้วเขาก็ดึงนิ้วมือนิ้วเท้าตัก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 ประมาณสัก10นาทีแล้วก็เช็คกำลังด้วยแล้วก็ให้ทานเลยนะทานดอกเกสรดอกไม้ที่สกัดเป็นเม็ดๆเหมือนลูกสาคูตึ๊บตึ๊บแล้วก็มาเช็คดูมากดจุดจักระที่1ที่2ที่3มาเลยเช็คดูเอ๊ะมันมีกำลังเลยแล้วก็ลุกขึ้นมาเนี่ยตัวเบาปิ้วเลยนะตัวรู้สึกว่าไม่ปวดไม่เมื่อยไม่อันนี้เลยได้ตอนหลังจากนั้นมาแต่มาเลยศรัทธาศาสตร์นี้นะเลยก็ลองมาใช้เดิมทีก็ไม่ค่อยเชื่อแต่มาใช้กับคนไข้ติดเตียงลุกไม่ได้มีคนหนึ่งคล้ายๆเป็นนอนลุกมาก็เจ็บหลังเจ็บเอวจะจับก็ไม่ได้จะบิดซ้ายบิดขวาไม่ได้ลองเอามือแตะตรงนี้แตะตรงนี้แต่มาเป็นคนที่ศึกษาอะไรไวนะคือว่าเขาทำให้ตำนานรอบนี้ตำนานก็ปีได้เลยนะเดี๋ยวถ้าตอนเช้าเนี่ยนะคุณดิโอเนี่ยทำให้ตำนานพบเดี๋ยวรอบหน้าเรามาเรียนเรามีสอนอยู่ท่าเลยมาจากบราซิลญี่ปุ่นนะว่าเราไปเรียนญี่ปุ่นมาเป็นท่าญี่ปุ่นมาแล้วก็ไม่แน่ถ้ารอบหน้าจะมีท่าบราซิลสักท่านก็ตำนานก็ปีไวนะใครมีวิชาความรู้นี่ให้ตำนานพบเนี่ยเราออกจากนี่ไปปุ๊บพรุ่งนี้จะมาสอนคนได้แล้วจะมาไม่รู้เป็นอะไรนะมีศาสตร์มีวิชาดูดเรียนวิชาไว้เสร็จแล้วก็เอาไปมาใช้เสร็จแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ท่าเนี่ยตอนหลังเนี่ยท่าที่เราเรียนกันมาทั้ง3วันเนี่ยจะมาเหลือประมาณสรุปแล้วเหลือแค่3ท่านะโดยเฉพาะถ้ามีเตียงจะมาจะจับคออกเอวท่าน้องงานเนี่ยแล้วก็มาทำบูโดนะเขาเรียกบูโดดึงนิ้วมือนิ้วเท้าแค่นั้นแหละจบเลยไล่กลับบ้านหรือไล่ลงเตียงหายไม่หายก็มีเรื่องโง่แล้วเสร็จแล้วไม่อย่างเงี้ยเรียบร้อย5นาที10นาทีก็แค่อันนี้ใครที่อยู่เมืองลาวนะอย่างกับคุณจิ๊กเนี่ยเห็นจะมาทำที่เมืองลาวนี่แหละจะมาเลยว่าตอนหลังเนี่ยจะมาเลยใช้สูตรของอเมริกากับอังกฤษใน2สูตรพอละถ้าที่จีนนะถ้าอะไรถ้าไม่มีปัญหาเนี่ยจะมาก็ไม่ใช้โอเคเราจะมาคุยทฤษฎีอันนี้อีกหน่อยนะมันเกี่ยวกับเรียกว่าไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ไม่ว่ากระเบื้องหรือกระเบื้องกับผีเสื้อผีอะไรเห็นไหมพึ่งอะไรชอบอะไรสัตว์หรือว่าอะไรนะคนชอบไม่สีหรือว่าดอกอะไรชอบไหมเราเห็นดอกไหมเนี่ยดอกอะไรนะดอกกล้วยไม้หรือว่าดอกอะไรที่มันมีสีเราชอบไหมชอบไม่ชอบเสียงเงียบหมดเลยชอบใช่ไหมเพราะสีเนี่ยมันบ่งบอกถึงอะไรนะมันจะช่วยรักษาบำบัดภายในเหมือนกับเราเปิดร้านสปาเปิดร้านนวดเปิดร้านเราก็ต้องมีดอกมีอะไรกลิ่นมีอะไรสปาเลยดอกอะไรหอมๆอะไรเนี่ยอันนี้มันก็ช่วยได้นะช่วยได้มันเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์เรื่องลึกๆเรามายกตัวอย่างว่าเนี่ยจักระทั้งหมดมันมี7จักระนะโดยเฉพาะการเดินจับลมปานเนี่ยเกี่ยวกับจักระด้วยนะก็จะมาจักระที่1นะใครชอบสีแดงบ้างยกมือขึ้นได้สีแดงหูไลท์เรดคัลเลอร์สีแดงใครชอบบ้างใครชอบสีแดงไม่มีชอบเลยอ่ะชอบอ่ะชอบสีแดงสีแดงๆเนี่ยสีแดงๆใครชอบบ้างไม่มีล่ะนั่นน่ะ1คนชอบสีแดงมีแค่คนเดียวโอ้สีแดงนี่ชอบคนเดียวอ่ะสีแดงนี่ถ้าสุขภาพเนี่ยเป็นจักระที่1จักระที่1นี่อยู่ตรงคอกศิษย์อยู่ตรงก้นกบระหว่างรูทวารกับนั่นนะโลกอนาเนี่ยตรงนั้นก้นกบจุดน่ะจุดห้วยอินนะก็ว่า จุดนี้จะเป็นตำแหน่งสีแดงนะใครเสียบชอบสีแดงนี่ระวังถ้าเป็นผู้หญิงนี่ก็ตั้งแต่ใต้สะดือไปมดลูกผู้ชายก็ต่อมลูกหมากระบบประจำเดือนระบบอะไรหลายๆอย่างที่อยู่ภายในเนี่ยนะทั้งเนี่ยต้องให้ระวังไว้เพราะว่าจนถึงฤทธิ์ดวงหรือว่าอะไรเนี่ยช่วงล่างแล้วคนที่สีแดงเนี่ยเป็นไงหมอนัทโทรติดได้ยังโทรได้แล้วเป็นไงบ้างกำลังกลับมาใช่ไหมใกล้ถึงแล้วงั้นอาจารย์เตรียมตัวหน่อยเดี๋ยวตกรถแล้วจะมาต้องไปส่งถึงรสสนี่เหนื่อยกันนะต้องขับไปถึงเที่ยงคืนเลยนะโอเคสีแดงนี่บ่งบอกถ้านิสัยว่าเป็นคนเนี่ยถ้าเป็นตัวเลขนี่ก็เหมือนเลข5เป็นคนรักอิสระบวกกับเลข5แล้วก็บวกกับเลข1เนี่ยเป็นคนทิฏฐิแรงอีโก้สูงไม่ยอมใครไม่เชื่อใครไม่ฟังใครอีโก้สูงอัตตาสูง
มั่นใจตัวเองสูงพอดีเลยเห็นไหมเรามาดูรหัสของคุณแนนเนี่ยเลข14ตัวไม่รู้มีเลขค่าหรือเปล่านะแต่รู้สึกว่ารักอิสระหมอรถจะคุมอะไรไม่ได้เลยจะทำยังไงก็ตามใจชอบเป็นไหมเป็นไหมเป็นไหมถูกไหมไหมบางทีเราเห็นคนมาแล้วเดินมาใส่กางเกงสีแดงแสดงว่าคนนี้รักอิสระชอบอิสระโอเคต่อไปเราขยับขึ้นมาจากไซดือขึ้นมาจากกาจากห้อยอินขึ้นมาจุดตันเถียนจุดตันเถียนที่ใต้สะดือ4นิ้วอยู่นี่นะจุดนี้เขาเรียกว่าไม่รู้มันมีชื่ออยู่แต่มาท่องจำชื่อไม่ได้นะ7จุดนะสีนี้เป็นสีส้มใครชอบสีส้มบ้างเงียบเลยอ๋อมี2คนสีส้มคุณตอนนี้สีส้มมาแรงนะสีส้มนี่พักอะไรเนี่ยก้าวไกลใช่ไหมรุ่นนี้สีส้มก้าวไกลเนี่ยใครชอบสีส้มเนี่ยโอ้ไปเนี่ยสีส้มนี่บ่งบอกถึงสุขภาพเป็นพวกลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่ไม่ใช่ลำไส้ใหญ่นี่จะเป็นท้องอืดท้องเฟ้อระบบขับถ่ายนี่จะมีปัญหาต้องระวังสีส้มขับถ่ายวันเมื่อวานเนี่ยเห็นว่ามีบางคนสับไม่ได้สีส้มนี่ระบบขับถ่ายระบบลำไส้ระบบอะไรเนี่ยเมื่อวานนี่เห็นว่ามีคนว่ามันนวดเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเข้าน้ำเดี๋ยวเข้าน้ำมาถามตามมาว่าอาจารย์ตัดกระดูกไปแล้วทำไมมันถึงเข้าน้ำบ่อยที่จริงเราตัดกระดูกไปไม่ว่าเรื่องการขับทงขับถ่ายเรื่องปัสสาวะเรื่องอะไรพวกเนี่ยมันจะทำให้เดินดีคนที่ปัสสาวะบ่อยๆกลางคืนออกมาฉี่มาเที่ยวมาอะไรพวกเนี่ยพอเรานวดตัดกระดูกไปแล้วพวกเนี่ยกลางคืนไม่ลุกฉี่ละนะแต่มาเคยเจอผู้ชายที่อายุสูง60 50 70ไปตื่นมาฉี่บ่อยๆหรือว่ายกแม่ตนาก็เหมือนกันเลยแล้วตอนหลังเนี่ยต้องโถฉี่วางข้างเตียงแล้วก็ไม่ต้องลุกบ่อยลุกก็ก้าวไปก็เป็นนั่งฉี่ข้างเตียงได้เลยเห็นไหมคนแก่เนี่ยเพราะว่าหัวรูดหรือว่าอะไรระบบกระเพาะปัสสาวะหรือว่าไตหรือว่าในการทำงานมันเหนื่อยคนที่มีสีส้มเนี่ยต้องระวังชอบสีส้มเนี่ยจะเป็นปัญหาเรื่องระบบไตกระเพาะปัสสาวะฉี่กระปิดกระปล่อยเยี่ยวสุดแล้วปุ๊บเยี่ยวใส่กางเกงขึ้นไปอ้าวเยี่ยวออกละบางทีคนไข้ถ้ามาหาเราเนี่ยถ้าเราจับอะไรเนี่ยถ้าเหม็นกลิ่นฉี่ๆบ่อยติดกางเกงมาด้วยเนี่ยแต่พวกนี้จะมีเยี่ยวรั่วฉี่รั่วในรั่วเนี่ยปัสสาวะจะติดกระปอยอะไรเนี่ยนะแล้วก็ต้องอะไรนะต้องมาดึงมาดัดบ่อยๆรับรองจะไม่ฉี่แล้วบางทีบางคนเคยคืนหนึ่งห้าครั้งพอมาดัดมาเสร็จแล้วก็ฉี่สองครั้งมาดัดอีกทีสองสามทีอ่ะครั้งเดียวบางทีนอนหลับสนิททั้งคืนเลยสีส้มนี่บ่งบอกหรือคนที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเราสังเกตไหมพระคุณเจ้าใส่สีแล้วกันสีส้มใช่ไหมสีส้มปุ๊บนี่โอ้ดูบวชพระคุณเจ้ามหานิกายใส่สีส้มเป็นคนฉลาดไหมฉลาดอยู่แล้วถ้าไม่ฉลาดก็ไม่บวชมีปัญญาได้เรียนรู้ได้ศึกษาเลยนะแล้วต่อไปขยับขึ้นมาสีเหลืองฮะสีส้มนี่น่าจะเลขแปดเลขแปดพระรหัสนี่น่าจะเป็นตัวเลขแปดสมัยปัญญาเฉลียวฉลาดขยับขึ้นมาจากเหนือสะดือมาจนใต้ลิ้นปี่เนี่ยนะที่สายโค้งนี่จักระที่สามอันนี้สีเหลืองใครชอบสีเหลืองบ้างสีเหลืองใครชอบสีเหลืองอันนี้พันธมิตรแน่นอนเลยสงสัยพันธมิตรสองเมื่อกี้ก้าวไกลมาสองคนแดงนี่มาคนเดียวนี่เนี่ยอะไรนะแดงนี่ภาคใครเพื่อไทยมาคนเดียวเพิ่มมาแล้วหรือก้าวไกลมาสองสีพันธมิตรมาหนึ่งนะสีเหลืองสีเหลืองนี่อยู่ตรงเนี่ยจักระตรงที่3เหนือสะดือสีเหลืองเนี่ยสุขภาพนี่บ่งบอกถึงโรคกระเพาะโรคกระเพาะหรือว่าไม่งั้นก็พวกกระเพาะลำไส้เล็กเนี่ยอันนี้ท้องเนี่ยท้องอืดท้องเฟ้อบางทีเราเห็นไหมเวลาเราเจอทุเรียนเราเห็นทุเรียนแล้วหิวไหมเจอทุเรียนปุ๊บน้ำย่อยออกมาไหมออกมาเลยหรือว่าเราทานอะไรนะแม็กอะไรนะแม็กดานอนเห็นเหลืองๆไหมเห็นเพนไฟไหมหรือว่า KFC ไก่ดาวทอดของทอดนี่มันจะสีอะไรนะสีเหลืองๆปุ๊บพอเห็นเหลืองๆปุ๊บก็เลยนะโอ้โหหิวทันทีเลยอยากจะกินละนี่แหละอะไรที่เป็นสีเหลืองๆเนี่ยแสดงไปกระตุ้นอะไรนะน้ำย่อยกล้วยสุกขนุนมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงทุเรียนอะไรว่าอะไรเหลืองๆปุ๊บเนี่ยหิวเลยสังเกตไหมเราขับรถมาเจอไก่ย่างมิเชียนก็สีอะไรนะสีเหลืองเราดูเด้ออาหารการกินเนี่ยมันมีสายสีมังเกียวถ้าเป็นเรื่องอาหารเนี่ยถ้าเป็นสีเหลืองปุ๊บเนี่ยมันจะดึงดูดคนอะไรนะไปรับประทานอาหารมันย่อยสีเหลือง
และสีเหลืองนี่บ่งบอกถึงการรวมคนรวมกลุ่มใครที่อะไรอยากจะเปิดคลินิกจะมีพนักงานเยอะๆจะมีอะไรก็เน้นสีเหลืองไว้เพราะว่าสีเหลืองเนี่ยเป็นสีที่มีพลังเป็นสามารถเรียกรวมตัวรวมคนให้เป็นกลุ่มได้เราดูดอกทานตะวันไหมปลูกเลยโอ้โหทุ่งทานตะวันทุ่งดาวเรืองทุ่งอะไรดอกที่มันสีเหลืองเนี่ยปุ๊บเห็นไหมมันขึ้นมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นป่าเป็นทุ่งได้เยอะทุ่งบัวตองไหมสีเหลืองนี่แหละเป็นทุ่งใหญ่ๆเนี่ยส่วนมากจะเป็นสีเหลืองเราเห็นไหมมีปีหนึ่งปี54ว่า55เราที่สีเหลืองเดี๋ยวไปปิดสนามบินล้อมสนามบิน 2-3 แสนคนนะจำได้ไหมจน7วัน7คืนสุดท้ายนะรัฐบาลก็ต้องยอมลงนะนายกหรือว่าอะไรตอนนั้นต้องปิดโอ้โหเสียหายไปเยอะเลยนะปิดสนามบินเลยตอนสีแดงว่าจะไปปิดสนามบินเอาเรียนเอาไปบ้างไม่ได้สีแดงนี่ไม่ไหวอิสระรถชิดแรงไม่ยอมเผาบ้านเผาเมืองเผายางเผาอะไรปุ๊บวันขโมงนี่ปุ๊บไม่ถึง7วันปุ๊บสีแดงแตกสลายหมดเลยนะนั่นน่ะผู้นำก็บินไปดูบงดูไปหายแซ่บเลยลูกน้องก็ติดคุกกันเป็นแถวเลยนะแต่สีเหลืองนี่ไม่นะสีเหลืองนี่รวมตัวกันเป็นปึกแผ่นจนแบบว่าเอากัน1เดือน2เดือน3เดือนจนแบบว่า7วัน7คืนไปตั้งโรงพยาบาลในอันนี้เลยในสนามบินเลยใช่มั้ยสีเหลืองนี่ผมบอกถึงอะไรนะผมบอกถึงอะไรนะรวมพลรวมพลสีเหลืองนี่ก็เปรียบเสมือนเลข4ใช่มั้ยรหัส1 2 3 4 4นี่ถ้าสุขภาพก็เป็นพวกลำไส้พวกอวัยวะภายในนะมันไม่รู้ว่าตัวสีมันก็เชื่อมโยงกับสุขภาพได้ตัวเลขก็เชื่อมโยงกับสุขภาพได้เหมือนกันต่อไปขยับขึ้นไปกะ1 2 3 4นะอยู่ระหว่างไหนราวหัวนมเนี่ยตรงกลางเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าถ้าภาษาจีนเนี่ยไปห้อยอิ่งถังเทียนทูถันจงฟู่นะแล้วก็ตันเทียนแล้วก็ห้อยอิ่งจะมาจำภาษาอังกฤษไม่ได้นะเนี่ยฐานจงเนี่ยอยู่ระหว่างหัวนมตรงกลางนี่เลยประมาณน่าจะกระดูกที่ทีที่7นะน่าประมาณนั้นอันนี้สีอะไรสีอะไรสีเขียวเห็นไหมเรามาดูธงชาติไทยใหญ่สีเขียวตรงกลางเลยธงชาติพม่า ก็อยู่สีเขียวทำไมต้องสีเขียวอยู่ตรงกลางสีเขียวบ่งบอกอะไรนะสีเขียวบ่งบอกถึงถ้าสุขภาพนี่ก็มีปัญหาที่ไหนหัวใจหัวใจเส้นเลือดตีบเส้นเลือดอุดตันเส้นเลือดอะไรนะหัวใจโตหัวใจรั่วเมื่อวานนี้มีนักเรียนเราเพื่อนเรามีคนหรือว่าอะไรนะใครชอบสีเขียวบ้างยกมือสิเอาสีเขียวมาหลายคนนะ 3-4 คนนะสีเขียวสีเขียวนี่จะชอบเรื่องสุขภาพเรื่องบำบัดรักษาอะไรเนี่ยนะสีเขียวเสร็จแล้วสีเขียวนี่เกี่ยวกับปัญหาหัวใจอะไรหมดนะแล้วสีเขียวนี่บ่งบอกถึงอะไรนะชุบชีวิตขึ้นมาใหม่สังเกตว่าตมาไม่อยู่กับเดือนนะไปลาวไปบสสไปอะไรกลับมาปุ๊บญาติตมาเหี่ยวมาเลยตมาเพิ่งกลับมาปุ๊บตมาปล่อยน้ำปล่อยลมพอญาติมันได้น้ำปุ๊บมันเขียวขึ้นมาละเห็นไหมต้นไม้ตอนนี้หน้าฤดูหนาวหน้าฝนเจอน้ำปุ๊บเขียวไหมเขียวเรามองไปไหนปุ๊บสีเขียวเนี่ยบ่งบอกมีชีวิตชีวาหรือว่าฟื้นฟูกลับขึ้นมาได้ใครที่อะไรนะสุขภาพไม่ดีเจ็บป่วยเนี่ยอย่างกับของคุณจูนเนี่ยไปหาเสื้อสีเขียวสักตัวหนึ่งมาใส่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายฟื้นขึ้นมาละใครที่สีเขียวเนี่ยบอกว่ามันฟื้นขึ้นมาง่ายใครเคยไปห้องผ่าตัดมาไอซียูมาแล้วพันนาทีชีวิตมาแล้วหนึ่งคนสองคนห้องผ่าตัดคุณหมอแต่งชุดสีอะไรสีขาวอ่ะแสดงว่าผิดห้องแล้วใกล้ๆแล้วถ้าห้องขาวนี่หมอน่าจะไข้ผิงเจียนติดกันอยู่สีขาวใช่ไหมโอเคที่จริงสีขาวเนี่ยถ้าภาษาไทยภาษาจีนภาษาห้องไทผิงเจียนละห้องดับจิตละห้องนั้นใกล้สีขาวสีขาวใช่สีเขียวเนี่ยหมอนะแม็กก็เขียวหมอกก็เขียวชุดคมก็เขียวเข้าไปปุ๊บเราจะไปผ่าตัดนู่นผ่านี่เขาวางยาสลบแต่ยาสลบเนี่ยมันยังไม่อะไรนะมันยังไม่ออกฤทธิ์ดีพอเข็นเข้าไปปุ๊บห้องทั้งห้องเขียวหมดเห็นก็เขียวรอดแล้วก็ตัวงานนี้เข้ามาห้องผ่าตัดหมออยู่มีชื่นใจแล้วเสร็จแล้วเราก็เข้าไปปุ๊บในใจแล้วรอดก็หมอผ่าตัดไป10ชั่วโมงแล้ว5ชั่วโมงออกมาปุ๊บรอดเลยแต่บางคนเนี่ยเห็นไหมถ้าหลับเข้าไปปุ๊บหลับตาเดินแป๊บแป๊บแป๊บลืมตาหลับตาลืมตายังไม่สลบยังไม่ตื่นเห็นหมอแต่งชุดดำหมดก็ตกใจเลยว่าไอ้งานนี้เขามารับผมไปสอดศพหรือว่ากุศลธรรมาเนี่ยเห็นไหมบางทีเนี่ยสีเขียวนี่เราดูโลโก้สาธารณสุข
โลโก้สาธารณสุขสีอะไรสีเขียวโลโก้แพทย์ไทยสีเขียวป้ายอะไรที่บ่งบอกของการรักษาเนี่ยจะสีเขียวหมดเห็นไหมสีเขียวนี่บ่งบอกการรักษาบำบัดการฟื้นฟูการเลยสีเขียวต่อไปเอารถมาแล้วใช่ไหมเอาแล้วหมอนัดไปไหนแล้วยังไม่โผล่มาได้โอเคเอาตรงนี้เลยไหมเอาตรงผ่านไปที่นี่เอาตรงมุมไหนเอาแป๊บเดียวนะจะมาสีเขียวเบรกก่อนนะจะมาเป็นห้องครูตกอาจารย์ตกรถเนี่ยเดี๋ยวจะมาต้องไปส่งสีอะไรสีเขียวสีอะไรสีเขียวสีเขียวไปแล้วนะสีเขียวนี่สีเขียวฮะสีเขียวนี่น่าจะเป็นเลขอะไรเลขบำบัดเลขหกนี่จะเป็นการบำบัดการรักษาใครที่ชอบเลขหกเนี่ยดูเด็ดรหัสแล้วเลขหกเนี่ยจะเป็นสีเขียวแล้วสมมติว่าอาชีพเราเป็นหมอนวดถ้าเราหมอนวดเนี่ยป้ายเราสีแดงสีอะไรพวกเนี่ยแสดงว่าพวกแมลงวันจะมาบ่อยโทรมาถามนะฮัลโหลนี่มีนวดไหมพิเศษไหมมีตำตรงตำแตงตำนั่นไหมสุดยุ่งเลยนะเพราะว่าพลังถ้าสีแดงนี่ป้ายสีแดงนี่มันจะเป็นนวดข้างล่างแต่ถ้าสีเขียวนี่บำบัดแก้อาการรักษาจากข้างบนขึ้นไปสีเขียวโอเคต่อไปขอสีอะไรก่อนสีฟ้านี่จุดตรงไหนจุดตรงท้ายทอยใครชอบสีฟ้าบ้างยกมืออืมอันนี้1คน2คน3คนนั่งนี่นะคุณติ๊กก็ชอบสีฟ้าสีฟ้านี่บ่งบอกถึงสุขภาพไทรอยด์ทรงจริงเป็นตรงหาตรงคอเนี่ยใครที่พูดไม่ชัดอะไรพูดคุยไม่ค่อยชัดเจนเลยว่าอะไรนะไปสัมภาษณ์งานไปสัมภาษณ์วีซ่าต้องเน้นสีฟ้าไว้เพราะสีฟ้านี่บ่งบอกถึงการสื่อสารการเจรจาการพูดคุยจะส่งเสริมให้การอะไรนะสื่อสารได้ดีขึ้นแล้วก็เป็นสีที่เมตตาเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนมีจิตใจเอ็นดูคนสีฟ้านี่จะเป็นเลขก็เลข6เลข9พวกนี้นะสีฟ้าชอบช่วยคนนะชอบเอ็นดูคนอะไรคนจะมีปัญหาช่องคอความจริงต่อไปลองสีสุดท้ายสีม่วงใครชอบบ้างสีม่วงนี่สีม่วงโอ้เห็นใครนะยกเกือบทุกข้อเลยนะชอบหลายสีก็เป็นทุกโลกนะ6โลกนะมาถึงนี่นะถ้าได้ชอบสีเดียวก็เป็นโลกเดียวโลกหัวใจไงนะถ้าชอบตั้งแต่เลข1ถึงเลข6ก็เป็น6โลกแล้วนะโอเคสีม่วงสีม่วงนี่บ่งบอกถึงโรคเครียดเลข8เหมือนกันคิดจนเครียดกินเหล้าไม่มีตังค์กินเหล้าเครียดเครียดนะจะตรวจหัวไมเกรนปวดหัวคอปวดอะไรปวดหัวข้างเดียวเป็นพวกหัวทั้งหลายเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องอะไรนะโรคไมเกรนอะไรเนี่ยนะโอเคต่อไปอะไรต่อไมเกรนใช่ไหมแล้วเลขอะไรสีม่วงนี่บอกถึงอะไรนะความรักฟื้นฟูกลับมาใหม่
ล้วสังเกตไหมเวลาสีม่วงเขาไปเป็นสีพ่อไม่ไม่ไม่รู้ไหมรู้สึกไหมหรือว่าเพศ